ฝากมาโทษสตูมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านและคณะกรุณามาตรวจเยี่ยมของศูนย์ควบคุมการแจ้งก็ออกเรื่องมุมปากบาร์เป็นไปตามแผ่นฉายมีโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับการทำการของทั้งหมดภายใต้การกำกับของศูนย์ราชการแจ้งศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาบริเวณของชาติทะเลเชียงสาซึ่งเป็นวันคือบนข้าราชการทั้งหมดแผ่นศูนย์สำหรับจังหวัดสตูลมี2ศูนย์คือศูนย์อาคารเด็กผสมชั้น2ท่าเทียบเรือสิบน้ำปากบาร์ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสตูลมีแพปลาในความ12แพมีคลองหลัก2คลองโดยแพปลาของจังหวัดสตูลที่ขึ้นทะเบียนขึ้นผลหาสัตว์น้ำได้มีจำนวนทั้งสิ้น20ผู้แทนสมาคมประมงสากลกับศูนย์ควบคุมการแจ้งออกกระทรวงกำหนดเป็นเรื่องกลุ่มเสี่ยงทั้งสิ้น44ครับพอสไลด์ตรงบริเวณท่าเรือที่จะมีผลมีปัญหาอะไรไหมกับการประกอบอาชีพเส้นทางเดินเรือหรือว่าจะมีโอกาสขยายได้ไหมโอ้ทั้งกระตูและกำลังครับในช่วงเวลาน้ำลงบริษัทบ้างครับในการนำเรือของเรือประมงแล้วก็เรือต่างๆครับทุกวันลักษณะเช่นเดียวที่จุดนี้ครับด้านบนคือด้านเหนือของภาพ